ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงให้โชค FC เต็มๆอีกแล้วนะครับล่าสุดครับทุกคนหลังจากวันนี้นะครับเป็นวันที่1เดือนธันวาคมครับหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์บนช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับหลังจากที่อุ้มอิ่มนะครับได้มีการทำข่าวไปว่าน้องเนี่ยโอ้โหเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยติด1ในมาแรงทั้งหมด9วันนะครับหลังจากนั้นครับ FC แฟนคลับเนี่ยก็ไปตีเป็นเลขกันนะครับเป็นเลข19วันนี้ใครดวงดีนะครับสารภาพมากับอุ้มอิ่มซะดีๆนะเออนะครับต้องบอกด้วยว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเลขอยู่รอบตัวน้องจริงๆเลยนะครับซึ่งโอ้โหมีคนมาคอมเมนต์เยอะนะกับตีเป็นแบบเป็นเลข19นะทุกคน19เพราะว่าเพลงของน้องเนี่ยติด1ในมาแรงตลอด9วันนะครับตลอด9วันหลายคนก็คือมาตีในช่องอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเยอะมากๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับคนที่โชคดีเพราะน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนบางคนเนี่ยที่มาทำนายบอกว่าน้องเนี่ยติด1ในมาแรง10วันก็น่าจะไม่ได้โชคไปนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ต้องบอกได้ว่าโอ้โหอุ๋งอิ๋งเนี่ย2งวดติดแล้วนะทุกคนที่ให้โชคกับ FC แฟนคลับนะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นทะเบียนรถที่มาแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวแต่รอบนี้นะครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าไปซื้อทะเบียนบ้านน้องหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เก็บข้อมูลมาสำหรับคนที่คอมเมนต์มาในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับบอกว่า19นี่แหละที่ทุกคนแบบซื้อกันเยอะนะทุกคนต้องบอกได้ว่าตอนนี้อุ๋งอิ๋งไม่ว่าน้องจะขยับอะไรนะครับไม่ว่าน้องจะไปชี้เลขไหนนะครับแฟนคลับเนี่ยก็แห่กันเข้าไปตีครับก็แห่กันเข้ามาเล่นด้วยนะครับทุกคนเนาะก็เบาเบากันนะครับเบาเบากันนะงวดที่แล้วเนี่ยน้องได้รับมารายเยอะมากสำหรับอุ๋งอิ๋งแม่แมงเพราะว่าให้โชคพ่อแม่แม่ FC นั่นเองนะครับนะอ่ะรอบแรกเลยนะทุกคนเท้าความไปก่อนตั้งแต่ครั้งแรกที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยไปบนศาลแม่ฮันนี่ใช่ไหมครับตอนนั้นก็คือแบบว่าน้องเนี่ยไปล้วงหายนะณตอนนั้นน้องไปล้วงหายทีนี้โอ้โหเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยได้โชคกันหมดนะครับได้เยอะมากๆคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยเรียกได้ว่าทำให้เจ้ามือเนี่ยแทบจะเจ๊งกันเลยทีเดียวณตอนที่น้องเนี่ยไปล้วงหายในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ครั้งต่อมาครับก็โอ้โหได้เขาเรียกว่าอะไรได้ความแม่นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้องบอกพ่อแม่เอฟซีด้านหน้าเวทีตัวนี้นะก็ถูกครับทุกคนอุ๋งอิ๋งก็ถือว่าน้องเนี่ยเคยบอกกับเอฟซีเสมอว่าน้องเป็นคนที่ไม่ได้บอกหวยถูกนะครับซึ่งวันที่น้องเนี่ยบอกในตอนที่ขึ้นรถแห่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ล้วงหายเนี่ยวันนั้นก็คือน่าจะเป็นจังหวะแล้วก็เวลาเนาะทุกคนที่แบบน้องเคยไปบนศาลแม่ฮันนี่ไว้แล้วก็ไปแก้บนนะครับทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับศาลแม่ฮันนี่เนี่ยอาจจะให้โชคกับทุกคนนั่นเองที่ไปร่วมชมน้องในวันนั้นครับทุกคนหลายคนก็ถูกกันเป็นหมื่นเป็นแสนแบบเยอะมากๆจริงๆนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะกับคนที่ถูกด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนเนาะเต็มๆนะครับ19ถ้าใครที่โฟกัสตรงนี้เห็นมีคนมาคอมเมนต์ในช่องอิ่มเยอะเหมือนกันนะครับที่บอกว่า1ในมาแรง9วันติดนะทุกคนหลายคนก็ไปตีเป็นหวยกันนะใช่ไหมทุกคนวันนี้ใครถูกบ้างนะคอมเมนต์มาหน่อยในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับวิวพุ่งไม่หยุดและก็ยังครองนะครับทุกคนแฮชแท็ก2ในมาแรงอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้ไม่มีใครมาต้านได้ไม่มีใครมาล้มแชมป์ได้นะครับไม่ว่าใครจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็คือต้องแบบคือจังหวะแล้วก็เวลาถ้าเป็นอุ้มอิ่มข่าวกระแสปล่อยค่ายเพลงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าตัวเองเนี่ยทำเพลงแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาเราจะเลือกในช่วงที่อุ้งอิงไม่ปล่อยดีกว่ากลัวนะครับกลัวตัวเองจะไม่ติดในมาแรงเนาะทุกคนนะแต่ว่าจริงๆแหละคือการปล่อยเพลงออกมาบางคนเขาก็บอกว่าไม่ได้ออกมาแข่งขันอะไรทั้งสิ้นนะแต่หนึ่งเลยคือการติดในมาแรงมันก็เป็นโปรไฟล์เนาะให้กับศิลปินได้เลยนะทุกคนอย่างเช่นอุ้งอิงติดหนึ่งในมาแรงใช่ไหมอุ้งอิงเคยพูดอยู่หลายๆคลิปนะบอกว่ามันก็เป็นโปรไฟล์ให้เราได้เลยอุ้งอิงข่าวกระแสวันนี้เพลงติด1ในมาแรงคือการเปิดตัวศิลปินนะทุกคนอย่างอุ๋งอิ๋งแพงๆเนี่ยบอสโจก็เปิดตัวน้องไปแล้วว่าโอ้โหติด1ติด17ในมาแรงระดับโลกนะทุกคนโอ้โหน้องถือว่ามาสร้างนะมาสร้างมิติใหม่ให้กับวงการหมอลำมามากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งเพลงหมอลำเนี่ยเราพูดได้เต็มปากเลยว่าเพลงอุ๋งอิ๋งเนี่ยไปอยู่อันดับของโลกซึ่งเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้ที่เป็นแนวหมอลำนะครับเป็นกรลำต่างๆทุกคนซึ่งกว่าจะฝ่าฟันแต่ละค่ายเพลงขึ้นไปได้เนี่ยยากนะ
ยากมากๆทั่วโลกครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่ายบอลิวูดค่ายอะไรต่างๆครับค่าย Vivo ทางช่องที่แบบว่าเขามีผู้ติดตามเยอะๆแล้วปล่อยออกมาวันเดียวบางคนก็แบบว่าโอ้โห50ล้านวิวอย่างเงี้ย70ล้านวิวอย่างเงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องก็ถือว่าเก่งมากๆสำหรับอุ๋งอิ๋งนะแล้วก็ยกความดีความชอบเนาะให้กับแฟนคลับ FC ยกความดีความชอบให้กับคนเบื้องหลังทุกคนเนาะที่ทำเพลงนี้ออกมาให้เราได้รับฟังรับชมนั่นเองครับทุกคนนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอุ๋มอิ่มได้เล่าบรรยากาศไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมาน้องเนี่ยนั่งทานอาหารทานข้าวด้านหน้าเซเว่นคือปูเสือนั่งเลยครับทุกคนน่ารักมากๆได้ใจพ่อแม่ FC ไปเต็มเลยวันนี้คือมาคอมเมนต์ในช่องอิ่มเยอะมากชื่นชมนะครับในความเป็นตัวของน้องเองบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าไม่รู้ว่าน้องเนี่ยรู้หรือเปล่านะว่าตัวเองดังนะครับนะจริงๆอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่น้องสวนกระแสกับความดังของตัวเองอ่ะครับทุกคนทำตัวเหมือนไม่ดังแล้วก็อิ่มเคยเขียนแคปชั่นว่าน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ตื่นเต้นกับความดังของตัวเองนะครับน้องก็ยังติดดินทำตัวบ้านๆอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะน่ารักมากๆแล้วก็มีข่าวกระแสต้องขอชื่นชมเนาะคนรอบข้างเลยว่าจะเป็นแม่หน่อยพ่อเอกพี่หมอนอิงบอสโจต่างๆที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีแล้วก็เรียกได้ว่านะบอกสอนน้องนะครับในทุกๆเรื่องเลยที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรได้แสดงออกมาให้สู่สายตาสื่อมวลชนต่างๆครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นอุ๋งอิ๋งก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับและเรามองว่าตอนนี้น้องก็คือมีภาพลักษณ์ที่สุดยอดมากๆทำตัวติดดินรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้นะครับเอาไว้นานๆนะครับสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะเชียร์แล้วก็ชื่นชมนะครับในความสามารถของน้องเนาะกระแสมาได้อย่างเดียวก็ไม่ดังนะถ้าไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วน้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็หนึ่งเลยเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเวลาอุ๋งอิ๋งเนี่ยโพสต์อะไรก็แล้วแต่น้องจะเป็นคนที่ไม่ลืมคนที่อยู่เบื้องหลังเสมอขอบคุณคอนวอยขอบคุณแดนเซอร์ขอบคุณพ่อโจขอบคุณโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้น้องมีวันนี้น้องขอบคุณทุกอย่างเลยสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้สุดยอดมากจริงๆอุ๋งอิ๋งนับถือนะครับนับถือเลยแล้วก็หลายคนบอกว่าชอบท่านั่งอุ๋งอิ๋งใช่ไหมนั่งพับเพียบเนาะเวลาน้องทานข้าวเนี่ยอุ๋งอิ๋งจะน้องนั่งพับเพียบเสมอแล้วก็น่ารักนะครับเด็กทุกวันนี้คือโอ้โหถ้าจริงๆนะเด็กทุกวัยนี้กำลังเป็นวัยที่กำลังเติบโตแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อฟังคนอื่นอ่ะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแต่อุ๋งอิ๋งเป็นคนที่ฟังพ่อฟังแม่ฟังคนรอบข้างฟังทุกคนเลยนะครับน้องน่ารักมากจริงๆนะครับสำหรับลูกสาวของเราอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้อุ๋มอิ่มนะครับก็เอาคลิปเนาะใครที่ดวงดีใครที่ดวงหมานก็คอมเมนต์มาหน่อยเล่าสู่กันฟังนะครับก็แล้วก็อย่าลืมทำมาไลฟ์ให้กับน้องด้วยนะสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเก่งมากๆเลยนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากพ่อแม่ FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ